เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีเหล่าฮีโร่แล้วก็วิลเล่นทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะนายโน้ตจากช่องโน้ตชาแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับเรากลับมาเจอผมอีกครั้งนะครับพี่โน้ตสุดหล่อนะกับเกม Plus Ultra 2นะครับก็เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้ว EP ที่3แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็ใน EP นี้นะครับเรานะครับจะมารีวิวอัตลักษณ์นะครับ One for All นะครับก็เป็นอัตลักษณ์ที่เข้ามาใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมาน่าจะ2วันหรือวันที่ผ่านมานะครับที่มันเข้ามาใหม่แล้วก็ในอัปเดตนี้นะครับจะมีอัตลักษณ์ที่เข้ามาใหม่อีก1อัตลักษณ์ก็คืออัตลักษณ์เลือดนั่นเองนะครับก็คือตีนักล่าฮีโร่อ่ะมันชื่ออะไรวะแป๊บนึงอ๋อมันชื่อว่าสเตนนะครับตีสเตนนะครับก็จะได้อัตลักษณ์เลือดนะครับแล้วก็จะได้ดาบด้วยนะครับอัปเดตในส่วนของเวปอนนะครับคืออาวุธเข้ามานั่นเองอ่ะการใส่ก็คือกดตรงเลข4ตัวนี้ครับจะเป็นการใส่อาวุธนะครับก็คือถ้าตีสเตนแล้วมันได้อาวุธก็คือได้อาวุธครับมันจะประกอบไปด้วยรู้สึกนะว่าจะประกอบไปด้วยมีดสั้นนะครับมีดสั้นแล้วก็มีดาบคาตานะประมาณนั้นแหละนะแล้วก็มีร้านขายของอัปเดตเข้ามานะครับส่วนจุดเกิดอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รู้นะเพราะว่าคือมันจะเกิดเฉพาะตอนเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับเท่านั้นมันก็จะไม่เกิดละไอสเตนเนี่ยคือแบบผมตื่นบ่ายหนึ่งเว้ยกูตื่นบ่ายหนึ่งไม่เกิดเที่ยงไอชิบหายนะครับก็คือผมตื่นสายนั่นแหละนะครับมันก็เลยแบบไม่มีเลยนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้คงจะรู้นะครับว่าพี่ตื่นสายแค่ไหนนะครับมาโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเข้าเรื่องนะครับอัตลักษณ์ One for All นะครับผู้ใช้คือ All Rumai นะครับส่วนพี่ครับถามว่าเดกุไม่ใช่หรอครับพี่เดกุตอนนี้รู้สึกจะอัตลักษณ์จะชื่อว่า Full Calling นะครับรู้สึกนะใช่นะครับ Full Calling นะครับก็ไม่นับเป็นOne for all แบบเต็มๆนะครับ One for all แบบเต็มๆของ Orumai เนี่ยจะ 100% หรือ 80% เลยนะครับมาใส่ไปเลยปุ๊บคุณสมบัติแรกนะครับของ One for all นะครับคือพาสซีฟของมันคือการวิ่งเร็วมากๆเลยเป็นสกิลติดตัวก็ว่าได้นะครับวิ่งเร็วมากนะครับวิ่งเร็วกว่า Full Calling อีกนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ Full Calling ให้ดูลองใส่ดูนะปุ๊บอันนี้ก็เร็วนะครับแต่ก็คือเร็วไม่เท่าเห็นไหมก็ดูวิ่งเร็วนะดูวิ่งเร็วเพราะว่ามันมีการบัฟฟูลคอลลิ่งให้วิ่งเร็วขึ้นมาด้วยแต่ก็ไม่เร็วเท่า One for All ไงเพราะว่า One for All มันเร็วที่สุดในเกมละณตอนนี้นะคือมันเร็วสุดในเกมแล้วอ่ะส่วน One for All นะครับจะมี3สกิลนะครับที่มันให้เรามานะก็คือเป็น3สกิลแหละถามว่ามันสร้างสกิลเหรอพี่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้มันก็คือการสร้างสกิลอะไรครับแต่ว่ามันกำหนดมาให้แล้วก็คือ3สกิลนะครับแต่จะตกแต่งแบบไหนก็ได้แบบทำลายใหญ่ทำลายเล็กก็จะตามขนาดกันไปก็สามารถปรับแต่งได้ครับอันนี้แล้วแต่เลยก็คือ1อันนะครับที่มันเป็น1สกิลนะครับไอ้หน้าต่างคอมโบอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้1สกิลนะครับก็ปรับแต่งอะไรได้ตามใจชอบเลยครับว่าอยากให้มันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยปรับไปเลยนะครับอันนี้2นะครับอันนี้3นะครับต่อไปก็เป็นคอมโบอันนี้ไม่เกี่ยวก็คือมี3สกิลนะครับสามารถปรับแต่งได้เลยซึ่งผมได้ทำการสร้างสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะอยู่ทางนี้นะครับผมก็คือมี3สกิลผมเรียงตามที่ผมปรับแต่งมานะครับปรับแต่งแบบอันนี้1อันนี้2อันนี้3เลยนะครับคือเรียงแบบนี้เลยส่วนใครนะครับที่อยากจะดูว่ามันได้ยังไงครับไออัตลักษณ์ออรูไมเนี่ยมันได้จากการนะครับที่เราไปตีออรูไมครับมันจะมีสิทธิ์ดรอปผ้าคลุมแล้วก็มีเสื้อมีออรูไมครับตรงนี้เลยครับอันนี้จะเป็นอัปเดตเก่านะแต่ก็ตีได้เหมือนกันก็คือเป็นออรูไมที่เกิดในตอนรู้สึกจะตอนเที่ยงนะครับถึงบ่ายหนึ่งนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับก็จะเกิดตรงนี้เลยนะครับมาดูได้เลยโอเคมาตรงนี้นะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับที่เป็นแบบเหมือนต้นไม้ล้มตรงเนี้ยก็จะมีออรูไมเกิดตรงนี้นะครับซึ่งมันเกิดแบบบ่อยมากแบบตายปุ๊บเกิดปั๊บอะประมาณนั้นถ้าดวงดีก็ช่วยกันตีก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องตีให้ตายนะให้คนอื่นตีเราตีทีเดียวแล้วให้คนอื่นตีก็ได้นะครับส่วนใครที่มาไม่ทันครับพี่ผมมาไม่ทันออรูไมครับพี่ก็มันมีจุดที่อัปเดตเข้ามาเมื่อวานนี้เหมือนกันนะก็เป็นจุดบอสออรูไมตอนหนุ่มนะครับก็สต็อป One for All เหมือนกันOne for All ที่ผมใช้อยู่นะครับเลขหนึ่งมันก็แบบ One for All อันเดียวกันเลยครับประมาณนั้นปุ๊บไปเดี๋ยวไปกันก่อนเดี๋ยวไปกันก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปให้ดูก็มาในป่าเลยครับง่ายๆปุ๊บเสือคอตุมคอตุมผมนี่ดูไงไม่รู้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมมันนะครับแล้วก็มีเสื้อของมันนะครับที่เป็นเสื้อของออรูไมตอนหนุ่มนะประมาณนี้มันก็จะอยู่ข้างบนนู้นเลยครับง่ายๆเลยขึ้นไปข้างบนนู้นผมจะไม่ใช้อัตลักษณ์บินแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่แบบให้คุณผู้ชมที่คนไม่มีอัตลักษณ์บินอะไรเงี้ยจะไม่รู้เลยครับก็คือขึ้นไปบนน้ำตกนั่นเลยแต่เราจะต้องมีท่า Justice Smash ก่อนนะไอ้ Justice Smash ก็ซื้อได้ในสโตร์เลยครับนี่เวล25ราคา 3,500 นะครับวันนี้ผมเพิ่งตื่นนอนนะครับเสียงอาจจะดูแบบอะไรนิดนึงอาจจะดูแบบยังไงไม่รู้นะครับปั๊บฟึบนะครับก็ปีนขึ้นมาข้างบนนี้ฟึบโอเคก็ค่อยปีนนะค่อยๆปีนไปทีละขั้นแต่ผมอยากจะให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งแบบโกงๆไปเลยคือแบบกระโดดแบบนี้ปุ๊บกระโดดธรรมดาแล้วแบบปุ้งพื้นระเบิดแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยสูงๆนะครับประมาณนั้นนะอยากประมาณนั้นแหละมานะครับจะติดสแมชฟิวติดอีกชิบหาย
โอเคประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆปีนขึ้นไปแหละตอนนี้คือค่อยๆปีนนะใช้ประมาณ3ทีนะครับถึงจะสามารถขึ้นไปได้นะสำหรับใครที่ไม่มีปีกนะครับก็คือมาตรงแถวๆขอบๆตรงนี้ครับแล้วก็ใช้จัตติสแมชไปตรงนู้นนะครับก็จะถึงละมาจัตติสแมชขึ้นไปดิชิบหายกดนี่แววประมาณนี้นะครับก็ถึงก็วิ่งไปได้เลยนะครับสุดเกิดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะเรียกบอสได้ก็คือต้องเลเวล750นะครับซึ่งตอนนี้ผม800แล้วก็สามารถเรียกมันได้นะครับถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้เรียกนะมันเป็นสถานที่ใหม่ด้วยแหละฮะมันอัปเดตขึ้นมานะครับก็สามารถเรียกแล้วก็โจมตีอะไรได้เลยนะครับมันก็จะเป็นบอสอลูไมตอนหนุ่มนะครับแล้วก็มีคนจะเรียกพอดีเลยเว้ยเลเวล 1,000 เลยคนนี้ เกมนี้ไม่รู้ตันเท่าไหร่นะแต่เลเวล 1,000 ก็ไม่ตันอ่ะตอนเนี้ยปึ๊บนี่ครับก็เป็นหน้าตาของอลูไมตอนหนุ่มก็น่าจะดูแบบไม่แก่นะครับหน้าก็จะดูไม่แก่ประมาณนี้แหละโอ้แล้วเขาแรงมากเลยนะเลเซอร์เขานี่ยิงปุ๊บเลยนะตายเลยนะครับนี่มันก็จะมีบอกนะครับว่าดรอปอะไรมาบ้างนะครับแท้ไม่ดรอปก็คือคุณเกลือนั่นเองมาตีก็จะได้ EXP แน่ๆเลยครับ 100,000 EXP ครับอันนี้คือแน่ๆเลยแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดฟาร์มใหม่อีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะกูเริ่มนอกเรื่องละเริ่มนอกเรื่องแล้วนะครับก็ถ้าได้มามันก็จะมีบอกนะครับแต่รู้สึกจะเป็นการได้อุปกรณ์แบบใหม่นะถ้าเราได้มันก็จะแบบเด้งหน้าต่างอุปกรณ์แบบใหม่มานะเว้ยมันไม่เหมือนกับเมื่อวานนี้ก็คือเป็นการเด้งมาแบบเขียนค่าตัวหนังสือแค่นั้นไงมันจะมีภาพบอกมาด้วยนะรู้สึกนะครับมาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับสกิลแรกนะครับ Smash One For All นะครับมาดูกันเป็นยังไงเป็นการต่อยเลยครับชื่อมันคือ Smash นะครับ One For Allฮึบป้งนะครับเป็นการต่อยแบบเล็กๆนะครับน่าจะดูแบบยิ่งใหญ่หน่อยนะครับแต่ไอ้ทุกท่าของ One For All นี่ถ้าไม่อัพสเตมินามานะครับตรงเนี้ยไม่อัพมานะครับคือแบบจบเลยอะว่าได้นะครับนี่ผมไม่ค่อยได้อัพเลือดด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสเตตัสเลือดนะแล้วนี้จะเป็นสเตมินาถ้าไม่ค่อยได้อัพมานี่ใช้แป๊บเดียวหมดนะครับผมบอกเลยมันกินแบบสเตมินาเยอะมากเลยอะปุ้งประมาณนี้นะครับต่อยเล็กๆอยากต่อยแบบปุ้งไปเลยอะให้มันดูแบบเหมือนพลังมหาศาลมากเลยอันน่าจะดูโกงไปประมาณนะครับสกิลที่2ของมันนะครับ Smash Uppercut One For All Uppercut เหรอวะไหนดูดิฮึบเป็น Uppercut จริงๆด้วยครับก็คือเป็นการที่แบบเอามือนะครับปุ้งต่อยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแล้วก็หมัดของอลูไมเนี่ยมีแรงที่แบบมหาศาลนะครับทำให้เกิดลมพายุขึ้นได้นั่นเองนะครับ Uppercut ฟุบป้งดูดิมาแนกูหมดอีกแล้วผมยังไม่ได้เทสดาเมจนะดาเมจก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันนะครับว่าผมปรับแต่งอะไรมายังไงเนาะมาต่อมานะครับสกิลสุดท้ายนะครับ Smash Full One For All Smash Full One For All วะเต็มกำลังนะครับน่าจะประมาณนั้นมาดูกันฮึบฮ่าปุ้งอุ้ยเป็นการน่าจะต่อยพื้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นอัปเปอร์คัตนะครับต่อยแล้วแบบเกิดลมพายุแล้วก็แบบแรงมากๆจนพื้นเนี่ยระเบิดไปเลยครับประมาณปุ้งแค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะดูใหญ่แล้วอะสามารถที่จะทำให้บอสติดอย่างเงี้ยเราก็วิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ชาร์จสเตมินาได้แบบอีซี่นะครับแนะนำเอาไว้พวกตีบอสนะครับหรือไม่ก็โจมตีผู้เล่นน่ะประมาณนั้นคือใช้สกิลแล้วก็กระโดดหนีไปเลยไปหาที่ชาร์จมานาถ้าแบบมานาไม่เยอะอะปุ้งประมาณนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปเลยวิวนะครับแล้วก็โดดมาชาร์จมานารอพอนี่หายปุ๊บก็วิ่งเข้าไปต่อยซ้ำอีกทีดึงปับดิป้งดีใหญ่ตัวแสบอุลาลกะออกมาดูนี่นะจนนางเอกผมไม่อยากให้อุลาลกะเป็นนางเอกเลยผมเชียร์ไอคนที่มันแบบโทกะจังอ่ะผมเชียร์โทกะจังนะครับอยากให้โทกะจังเป็นนางเอกมากเลย มาดูกันนะครับมาสกิลแรกนะครับโจมตีปุ้งโจมตี93นะครับ1ฮิตก็คือโจมตี1ครั้งนะครับแล้วก็แรงเท่ากับ93นะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับอัปเปอร์คัทครับปุ้งโจมตี93เหมือนกันครับ1ฮิตก็โจมตีไป2ทีนะครับก็เกือบครึ่งหลอดนะส่วนอันตินะครับเป็นสกิลสุดท้ายของมันนะครับมาดูกันปั้งนะครับ93เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ถ้ายิ่งมีศัตรูอยู่เยอะก็จะโดนโจมตีแบบว่าเยอะนะครับขึ้นตามด้วยโอเคประมาณนี้มาเงินมึงเจออัตรักน้ำแข็งสุดโหดของกูโป้งเรียบร้อย smash นี่93ไม่ตายด้วยห่าเอ้ยตายเถอะปั้งเรียบร้อยนี่ไงมันจะมีบอกว่าดรอปอะไรมาบ้างนี่ไงดรอป zero gravity แปรใช่ไหมน่าจะกดซื้อได้ครับในส่วนอัตรักน่าจะใช่ปุ๊บโอเคปิดไหมไหนดูที่ได้ไหม zero gravity เอ้าไม่ได้นี่หว่าอะไรวะงงวะมาเดี๋ยวลองไปโจมตีแบบหมู่นะครับว่ามันโจมตีแบบหมู่ได้ไหมนะคุณผู้ชมน่าจะสงสัยนะครับว่ามันโจมตีได้แบบหมู่ไหมกิลคิวนะครับ smash full one for all ปั้งนะครับดีเห็นไหมแบบหมู่นะครับอยู่ใกล้ๆก็โดนไปหมดเลยแล้วก็ตายไปแล้วด้วยคนนั้นเลเวลฟรีไปเลยเดี๋ยวโจมตีด้วยสกิล smash one for all ธรรมดานะครับเป็นการต่อยกับ uppercut นะครับดูกันว่า
มันจะแบบโดน2ตัวไหมหรือโดน1ตัวไหมนะครับอันนี้หวังว่าจะเขาคงไม่ปล่อยเลเซอร์นะเอารีบปล่อยทำไมล่ะนี่ไงได้3ฮิตนะครับอัปเปอร์คัตก็คือโจมตีเป็นหมูนะครับคล้ายๆกับเป็นหมูโอ้ยตรงนี้มีคนเรียกอะเอางั้นเอาตรงนี้ก็ได้ปะมาตรงนี้มามามาดูกันนะครับปุ้งโอเคนะครับมันก็เหมือนกับสกิลธรรมดาจริงๆปกติแล้วมันโจมตี1ฮิตมันก็ไม่ใช่แหละเพราะว่ามันอยู่ในวงของการต่อยของเราอ่ะมันจะต้องโดนโจมตีหลายตัวอยู่แล้วนะครับถ้ามันอยู่ข้างหน้าเรา3ตัวก็โดน3ตัวนะก็เป็นไปตามที่ไม่ได้คาดเดาไว้นั่นแหละปุ้งเรียบร้อยตายต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปตบบอสกันเองก็คือเป็นบอสมิริโอกับโทโดโรกินะไม่แน่ใจนะว่ามีคนเรียกไปหรือยังมันจะต้องรอครับถึงเวลามันก็จะถึงจะเสกได้อีกรอบนึงก็คือมันต้องรอแหละมาเรียกไปยังเอ้ยไม่มีใครเรียกด้วยบอสโทโดโรกินี่ผมอยากได้ครึ่งไฟนะเพราะว่ายังไม่เคยได้ครึ่งไฟเลยได้แต่ไอ้น้ำแข็งอ่ะยังไม่เคยได้ไฟเลยขอไฟเหอโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมไม่มีครึ่งอะไรเลยเดี๋ยวต้องตีก่อนใช้สกิลปิดปุ้งเนี่ยไอ้บอสพวกนี้ครับถ้ามันมีครึ่งหนึ่งเป็นไฟหรือครึ่งหนึ่งน้ำแข็งนะครับมันก็จะได้ตามครึ่งหนึ่งอ่ะแต่อันนี้น่าจะบั๊กนะครับมันเลยไม่เห็นไงแต่ผมไปถามคนอื่นนะคนอื่นเห็นนะครับว่ามันเป็นครึ่งอะไรแต่ผมไม่เห็นนะมันก็น่าจะเป็นบั๊กเลยครับปุ้งเรียบร้อยดอกหนึ่งเฮ้ซีเกือบตายแล้วสิตอนนี้มันก็ทำการโจมตีเราแบบไม่โดนอยู่นะครับแล้วก็ชาร์จพลังรอไปแล้วก็อัดน้ำแข็งไปปรัชแม่งไม่โดนเลยชิบหายโดนกูด้วยบอสที่มันตียากมากเลยนะอยู่ดีจะกระเด็นก็กระเด็นนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะทันเวลาไหมเนี่ยเอาก่อนเลยกันแต่มันน่าจะตายทันเลยครับเพราะว่าดาเมจ93นี่มันก็ไม่ใช่เล่นๆแล้วไงมันก็แรงมากๆแล้วอะคือเป็นอัตลักษณ์ที่แรงที่สุดแล้วนะครับถ้าบวกกันแบบ PVP นะถ้ามีค่าสเตมินาแบบเยอะๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นออฟก็อดได้เลยออฟก็อดออฟเยียได้เลยวิ่งไปต่อยวิ่งหนีอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้สกิลฟูของมันเนี่ยมันก็มีการต่อยที่แบบว่าโจมตีเป็นระยะไกลได้อะครับคือมันเป็นประมาณนั้นแหละไอ้ส่วนหน้าตาตรงนี้คือผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันอะไรยังไงนะมิริโอก็มีอัตลักษณ์มิริโอนะครับที่มันดรอปด้วยส่วนโทโดโรกิก็ลืมบอกไปนะครับมีน้ำไฟเสื้อคอสตูมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีคอสตูมกับอัตลักษณ์แค่นั้นเองแต่มันดรอป2อัตลักษณ์นะอันนี้ก็ดรอปของมิริโอนะครับอัน5เห็นมั้ยก็จะเป็นรูปมิริโอนี่มิริโอเท่มั้ยหล่อสแมชมาตายยังวะเนี่ยมาถึกยังวะ40วิแล้วทันไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดนะครับถ้าผมใช้อัตลักษณ์น้ำแข็งแบบเต็มสกิลที่ผมได้สร้างมานะคือมิริโอนี่คือตายไปนานแล้วนะครับคือเอาง่ายๆคืออัตลักษณ์น้ำแข็งเนี่ยดีในการฟาร์มบอสซะมากกว่านะถ้าให้นับกันจริงๆอ่ะคือวันฟอร์ไม่เหมาะกับการฟาร์มบอสแบบมากจนเกินไปนะผมว่ามันก็แรงอ่ะมันก็ฟาร์มได้แหละแต่ถ้าสเตมินาไม่เยอะก็คืองั้นๆแหละผมว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยจบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคไปละเจอกันบ๊ายบายจุ๊บ